เรื่องพระสังกิจจะเถระผู้ไม่ห่วงใยในกามพระสังกิจจะเถระนี้ได้กระทำบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าในปางก่อนสั่งสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งวิวัตตะในภพนั้นๆในพุทธุปปบาทการนี้ ถือปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ์มหาศาลในกรุงสาวัตถีเมื่อท่านอยู่ในท้องนั่นเองมารดาของท่านป่วยและได้เสียชีวิตร่างมารดาของท่านถูกนำไปป่าช้าขณะเผาอยู่มดลูกไม่ได้ไหมพวกคนจึงเอาหลาวแทงท้องกระทบที่หางตาของท่าน คนเหล่านั้นแทงท้องนั้นแล้วเอาฐานเพลิงกลบไว้แล้วก็กลับไปส่วนของท้องได้ไหมแล้วส่วนท่านเป็นเสมือนกับรูปพิมพ์ทองคําบนกองฐานได้เป็นเสมือนนอนอยู่บนกลีปปทุมธรรมดาว่าสัตว์ผู้เกิดในภพสุดท้ายถึงจะถูกภูเขาสิเนรุท่วมทับไว้ ถ้ายังไม่บรรลุพระอระหันตจะสิ้นชีวิตไปย่อมไม่มีรุ่งขึ้นพวกคนไปสู่ที่ป่าช้าเห็นท่านนอนอยู่อย่างนั้นเกิดอัศจรรย์จิตไม่เคยมีจึงพาท่านไปอย่างบ้านถามพวกหมอไทยนิมิตพวกหมอไทยนิมิตทำนายว่าถ้าทารกนี้จะอยู่ครองเรือน พวกญาติตลอดเจ็ดเครือสกุลจากไม่ยากจนถ้าจากบวชจากเป็นผู้เชี่ยวไปโดยมีสมณะห้าร้อยรูปแวดล้อมพวกญาติขนานนามทารกนั้นว่าสังกิจจะเพราะหางตาของท่านแตกด้วยขอเหล็กพวกญาติปรึกษากันว่าช่างเถิดในเวลาที่เขาเติบโตแล้วพวกเราจะให้เขาบวช ในสำนักพระสารีบุตรผู้เป็นเจ้าของเราในเวลาที่ท่านมีอายุเจ็ดขวบได้ยินเรื่องที่ตนอยู่ในคันและการตายของมารดาก็เกิดความสลดใจจึงกล่าวว่าฉันจักบวชพวกญาติกล่าวว่าดีละพ่อดังนี้แล้ว นำไปยังสำนักของพระธรรมเสนาบดีได้มอบให้ด้วยคำว่าท่านเจ้าค่ะขอท่านจงให้เด็กนี้บวชพระเทระได้ให้ตัดจะปัญจกะกรรมฐานแล้วให้ท่านบวชท่านบรรลุพระอรหัสตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในขณะปลงผมนั่นเองต่อมา ท่านอยู่ในป่ากับภิกษุประมาณ30สรูปได้ช่วยให้ภิกษุเหล่านั้นพ้นจากมือโจรแม้ท่านก็ทรมานโจรเหล่านั้นแล้วให้พวกโจรบวชท่านอยู่กับภิกษุเป็นอันมากในวิหารแห่งหนึ่งเห็นภิกษุเหล่านั้นมัวทะเลาะก,กันจึงบอกภิกษุเหล่านั้นว่าเราจะไปในที่อื่น ครั้งหนึ่งอุบาสกคนหนึ่งได้วอนขอให้สังกักะสามเณรอยู่ในวิหารแห่งหนึ่งด้วยกล่าวว่าพ่อสามเณรป่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านในฤดูฝนภูเขาชื่ออุดชุหานะนั่นเองไม่เป็นที่สบายลมหัวด้วนก็พัดมาประจำท่านจะพึงพอใจหรือเพราะความสงัดเป็นที่ต้องการของผู้เจริญฌาน สังกิจจะสามเณรตอบว่าสังกิจจะเทระคาถาคาถาสุภาษิตของพระสังกิจจะเทระลมหัวด้วนในฤดูฝนย่อมพัดผันเอาเวลาหกไปฉันใดสัญญาอันประกอบด้วยวิเวกย่อมคลาเอาจิตของอัตมามาสู่ความสงัดก็ฉันนั้น กายคตาสติกรรมฐานอันประกอบด้วยความคลายกำหนัดในร่างกายย่อมเกิดขึ้นแก่อาตมาทันทีเหมือนกาอันเป็นสัตว์เกิดแต่ฟองใครมีสีดำเที่ยวอ,อาศัยอยู่ในป่าช้าบุคคลเหล่าอื่นย่อมไม่รักษาบันพชิตและบันพชิตก็ไม่รักษาคนเหล่าอื่นภิกษุนั้นแล เป็นผู้ไม่ห่วงใยในกามทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขแองซีลาซึ่งมีน้ำใสประกอบด้วยหมู่ชนีและข้างดารดาษไปด้วยสารายย่อมยังอาตมาให้ยินดีการที่อาตมาอยู่ในเสนาสนะป่าคือซอกเขาและถ้ำอันเป็นที่สงัดเป็นที่ซ่องเสพอาศัยแห่งมวลมรึก ย่อมทำให้อาตมายินดีอัตมาไม่เคยรู้สึกถึงความดำริอันไม่ประเสริฐประกอบด้วยโทษเลยว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกเบียดเบียนจงถูกฆ่าจงได้รับทุกข์อาตมาได้ทำความคุ้นเคยกับพระศาสดาแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอาตมาทำเสร็จแล้ว อาตมาปลงภาระอันหนักลงแล้วถอนตันหาเครื่องนำไปสู่พบแล้วบรรลุถึงประโยชน์ที่กุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาต้องการแล้วถึงความสิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงแล้วอาตมาไม่ยินดีความตายไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่และรอเวลาอยู่เหมือนลูกจ้างรอให้สิ้นเวลาทำงาน อัตมาไม่ยินดีความตายไม่เพลิดเพลินความเป็นอยู่และเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรอเวลาตายอยู่จบสังกิจจเทระคาถาเรื่องพระสังกิจจาเทระจบ